โรคเบาหวานหรือ DM หากไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่ออวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้ศูนย์เบาหวานศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงเน้นความเชื่อมโยงกันในการรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวานทุกภาควิชาในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเพื่อให้สามารถดูแลตนเองและใช้ชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างปกติสุขศูนย์เบาหวานศิริราชเราพัฒนามาจากโครงการให้ความรู้โรคเบาหวานเพื่อที่จะสอนให้ผู้ป่วยมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองควบคู่กันไปกับการรักษาของแพทย์โดยเราจะสอนให้บุคลากรดูแลผู้ป่วยเน้นให้มีปัจจัยสำคัญคือการปรับเรื่องของอาหารและวิธีการใช้ยาศูนย์เบาหวานเรามีเจ้าหน้าที่เป็นนักโภชนาการนักสุขศึกษาและอาจารย์แพทย์จากภาควิชาต่างๆที่เชี่ยวชาญทางโรคเบาหวานมาร่วมกันระดมความคิดสร้างหลักสูตรในการสอนผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัวงานวิจัยของเราคือการจัดค่ายเพื่อผู้เป็นเบาหวานชนิดที่1ซึ่งเป็นเบาหวานที่พบมากในอายุน้อยกว่า25ปีการจัดค่ายเราจะประกอบด้วยค่าย3ค่ายอยู่ในค่ายเดียวนะคะคือมีค่ายของผู้ป่วยค่ายของครอบครัวและค่ายของบุคลากรมีการจัดการเรียนที่แยกกันค่ายสอนทักษะการดูแลตนเองและการปรับอาหารเพื่อจะเข้ากับกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์ในการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงคนปกติให้มากที่สุดนั่นหมายความว่าคนไข้ก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนอกจากนี้เรายังมีชมรมให้ผู้ป่วยและครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันทำวารสารมีเว็บไซต์ให้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อให้คนไข้เบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยอื่นๆเช่นโครงการให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงรับสมัครผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานมาทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีแพทย์ประจำบ้านช่วยสอนและมีการศึกษาติดตาม1ปีปรากฏผลว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีมวลน้ำหนักดีขึ้นทีมบุคลากรได้ความรู้เพิ่มขึ้นมีพฤติกรรมการกินและการควบคุมน้ำหนักของตนเองดีขึ้นด้วยโครงการพัฒนาทักษะการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจและเข้าถึงแนวทางในการปรับเปลี่ยนตนเองและสามารถประเมินผลการรักษาได้หลังจากนั้นผู้ป่วยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องในชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนโครงการประสานความร่วมมือของทีมแพทย์ทุกสาขาและบุคลากรสหสาขาวิชาชีพที่รักษาผู้เป็นเบาหวานในศิริราชเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการรักษาและวิจัยคนไข้เบาหวานโดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเพื่อทำการศึกษาถึงต้นเหตุการรักษาการให้ความรู้และการสร้างทักษะให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองที่บ้านรวมถึงศึกษาภาวะแทรกซ้อนตาไตเท้าหัวใจและปัจจัยต่างๆเพื่อการทำงานร่วมกันศูนย์เบาหวานไม่ได้มองด้านการวิจัยอย่างเดียวมองด้านการบริการด้วยเรามีการติดตามเก็บข้อมูลผู้ป่วยนำไปสู่การพัฒนาการบริการที่ดีขึ้นเป็นทั้งการวิจัยด้วยและเป็นการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวานทั้งใหม่และเก่าซึ่งจะทำให้การรักษาโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต